ทีไหว้เจ้าที่2567ตำแหน่งไหว้เจ้าที่เวลาไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่ตามนี้เฮงเรื่องของการไหว้เจ้าที่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ใครหลายคนมองข้ามแต่ใครที่กราบไหว้เจ้าที่เป็นประจำอยู่แล้วถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะคนที่เป็นเศรษฐีหลายๆคนไม่เคยมองข้ามการไหว้เจ้าที่เลยเพราะเจ้าที่เป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองให้ผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขโดยถ้าเราไหว้เจ้าที่อยากถูกวิธีก็จะยิ่งทวีคูณความเฮงได้เร็วยิ่งขึ้นวันนี้เรานำวิธีการไหว้เจ้าที่ให้เฮงแบบชุดไม่อยู่ให้ทุกคนทำตามกันดังนี้ค่ะวิธีการไหว้เจ้าที่เตรียมธูป9ดอกและเทียน2เล่มเตรียมผลไม้5อย่างหรือ9อย่างเตรียมน้ำดื่มบริสุทธิ์จำนวน5แก้วหรือใครที่ต้องการน้ำแดงหรือนมก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่จะต้องเป็นจำนวน5แก้วอาหารคาว5อย่างอาหารหวาน5อย่างข้าวเปล่า5ถ้วยตำแหน่งการไหว้เจ้าที่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของการไหว้เจ้าที่คือกลางบ้านหรือหน้าบ้านโดยให้หันเข้าหาตัวบ้านหรือใครที่อยู่คอนโดแนะนำให้ไหว้บริเวณกลางแจ้งวันและเวลาในการไหว้เจ้าที่วันที่เหมาะสมกับการไหว้เจ้าที่คือวันสำคัญวันเกิดของคุณวันพระและวันธรรมดาเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์โดยการไหว้เจ้าที่หากสามารถไหว้บ่อยๆได้ก็จะเป็นการดีแต่หากไม่สะดวกไหว้บ่อยๆแนะนำให้ไหว้ทุกๆ3หรือ6เดือนและช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา9นาทีจนถึง12นาฬิกาหลักการไหว้เจ้าที่เมื่อเตรียมของครบแล้วให้จัดวางในสถานที่ที่ต้องการและเหมาะสมชำระล้างร่างกายให้สะอาดและทำจิตใจให้สงบเมื่อถึงเวลาให้เริ่มไหว้และเริ่มเอ่ยชื่อของตัวเองใครที่เปลี่ยนชื่อให้เอ่ยทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่เอ่ยบ้านเลขที่ที่อาศัยทับที่ทำงานและเอ่ยขอพรจากนั้นถวายเครื่องไหว้เลยสิ่งสำคัญคือหากเราไม่สะดวก3หรือ6เดือนจริงๆยังน้อยควรไหว้ปีละ1ครั้งเพื่อช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้านและให้ท่านคอยปกปักรักษาเราอยู่เสมอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ